สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แชร์ทุกเทคนิคสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นการทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้อัปเดตล่าสุดเนื้อหาทุกเรื่องที่ควรรู้ในการทำช็อตคลิป อัปเดตล่าสุดช็อตคลิปกุมภาพันธ์2 0 2 3ทุกคลิปสามารถเปิดสร้างรายได้และรายได้เข้าจริงโปรดติดตามชมในทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนการทำช็อตคลิปที่นี่ค่ะเรื่องที่1การตัดต่อคลิปช็อตคลิปสามารถทำได้แล้วในแอปพลิเคชันบนมือถือตัดต่อได้ง่ายที่สุด และหากต้องการใส่เอฟเฟกตเพิ่มตัดต่อแบบมืออาชีพสามารถตัดต่อด้วยแอปอื่นๆขอเพียงมีขนาด9คูณ16หรือขนาดเท่ากับแนวตั้งของโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะเมื่ออัปโหลดช็อตคลิปบนอุปกรณ์แอปพลิเคชันมือถือนะคะช็อตคลิปจะถูกเปิดสร้างรายได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มค่ะ หลังการอัปโหลดช็อตคลิปยังสามารถตั้งค่าเพิ่มเพิ่มภาษาตรงคำบรรยายเพิ่มเอนสกรีนดันคลิปเก่าและการได้ที่หลังบ้าน s t u d i o .youtube.com เรื่องที่ควรรู้ก่อนการตัดต่อช็อตคลิปต้องกดอนุญาต ให้ผู้ใช้นำเนื้อหานี้ไปตัดต่อช็อตคลิปได้นั่นหมายถึงอนุญาตทั้งตัวเราเองและอนุญาตให้ช่องอื่นๆสามารถตัดต่อคลิปปกติของเราเป็นช็อตคลิปได้มาดูวิธีการเปิดอนุญาตให้มีการตัดต่อคลิปปกติ เนื้อหาจากคลิปที่เราทำคลิปปกติเป็นช็อตคลิปได้นะคะให้เราเลือกมาที่เนื้อหาค่ะ กดเข้าไปที่หน้าเนื้อหานะคะเลือกคลิปที่เป็นวิดีโอปกติคลิปไหนก็ได้ค่ะกดคลิก2ครั้งนะคะแล้วเลื่อนไปด้านล่างของคลิปค่ะจะมีคำว่าแสดงเพิ่มเติมนะคะให้เรากดลงมาค่ะแล้วเลื่อนไปด้านล่างนะคะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอนุญาตให้สามารถนำเนื้อหาในต้นฉบับ ไปทำช็อตคลิปได้ตรงนี้นะคะให้เรากดคำว่าอนุญาตค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดคำว่าบันทึกจากข้อมูลด้านบนเรากดเลือกแค่ครั้งเดียวนะคะระบบก็จะทำการจดจำว่าเราอนุญาตในทุกคลิปให้นำเนื้อหาบางส่วนไปตัดต่อเป็นช็อตคลิปได้อนุญาตทั้งตัวเราเองและอนุญาตทั้ง คนอื่นที่จะเอาคลิปเราไปตัดต่อเป็นช็อตคลิปค่ะคลิปที่ถูกนำไปทำซ้ำเป็นช็อตคลิปหรือเราไปรีมิกช็อตคลิปของคนอื่นยอดวิวและรายได้จะอยู่ที่ต้นฉบับเจ้าของคลิปรายได้ประมาณการจากช็อตคลิปวิเคราะห์จากความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ ห0 0 0งแสนวิวจะได้เท่ากับ1เหรียญโดยประมาณแต่ทุกคนทุกช่องสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านหลังที่ a ナリス t ิกการวิเคราะห์ช่องใน s t u d i o youtube com เพิ่มเติมได้ค่ะ <S <S อยากรู้เรื่องสถิติรายได้ของช็อตคลิป ในแต่ละคนแต่ละช่องจะได้รายได้ไม่เหมือนกันนะคะให้เข้าไปที่ studio.youtube.com แล้วกดตะอ่าข้อมูลการวิเคราะห์ช่องหรือ YouTube a n a l y t i c ค่ะแล้วให้กดไปที่คำว่ารายได้ระบบจะส่งลิงก์ไปยังหน้ารายได้หลักเราจะเห็นรายได้โดยรวมจากทุกคลิป ของช่องตัวอย่างคือช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะให้เราเลื่อนลงมาที่ประสิทธิภาพของเนื้อหาระบบจะแบ่งรายได้ให้เห็นตารางการวิเคราะห์อย่างชัดเจนหน้านี้คือวิดีโอค่ะให้กดมาที่คำว่าช็อตเราจะเห็นการประเมินรายได้โดยประมาณจากค่า RPM คือรายได้ต่อการรับชมช็อตคลิป1,000ครั้ง ช่องมาดามบ้านนาสวีเดนได้อยู่ที่0.01นั่นก็คือ1แสนวิวเท่ากับ1เหรียญรายได้โดยรวมของช่อง0.31เหรียญตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ YouTube มีการเปิดสร้างรายได้นะคะยอดวิวทั้งหมดของช็อตคลิปคือ37,000วิวนั่นก็ประมาณการได้อยู่ที่ 0. สามหนึ่งเหรียญนั่นเองค่ะสถิติตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนแต่ละช่องการประเมินค่า RPM ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการรับชมช็อตคลิปของแต่ละคนแต่ละช่องที่ไม่เหมือนกันนะคะสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองที่ studio.youtube.com ค่ะเคล็ดลับระบบการดันของ YouTube ช่องไหน อัปโหลดมากที่สุดสำหรับการทำช็อตคลิปช่องนั้นปังระบบจะดันช่องที่มีจํานวนช็อตคลิปมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่องที่ทำช็อตคลิปประเภทเดียวกันอย่าปังให้อัปโหลดช็อตคลิปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสถิติการวิเคราะห์ช่องในอนาลิสติกเพราะมีการแยกตารางการวิเคราะห์ออกอย่างชัดเจน มาดูตารางการวิเคราะห์สถิติหรือ y o u t u b e a n a l y ติ c ที่มีการแยกออกมาอย่างชัดเจนนะคะกดเข้าไปที่คำว่าข้อมูลวิเคราะห์ค่ะกดเข้าไปที่คำว่าเนื้อหาให้สังเกตการวิเคราะห์ที่มีการแยกวิ Video, Shot, ดีโอช็อตสด และโพสส่วนสถิติด้านล่างก็คือเมื่อเรากดเข้าไปที่คําว่าวิดีโอตารางการวิเคราะห์ที่ขึ้นมาจะถูกวิเคราะห์เฉพาะวิดีโอที่มีการตัดต่อนะคะเมื่อกดเข้าไปที่คําว่าช็อตเราจะเจอจํานวนการรับชมความการกดชอบและจํานวนผู้ติดตามที่อยู่กับช็อตคลิปเท่านั้นนะคะเมื่อเรากดเข้ามาที่คําว่าสดเราจะเจอสถิติจาก คลิปไลฟ์สดและการออกอากาศคลิปแบบพรีเมียร์จัดอยู่ในสดด้วยนะคะเมื่อเรากดเข้ามาที่คำว่าโพสตเราก็จะเจอสถิติการรับชมโพสต์การกดชอบและคนกดติดตามที่มาจากโพสต์ค่ะนี่ก็คือตารางการวิเคราะห์สถิติในแต่ละเรื่องของ YouTube ได้มีการอัปเดตในปี2023 อัปเดตล่าสุดตารางการวิเคราะห์แยกออกมาเป็นประเภทได้4ประเภทวิดีโอช็อตสดและโพสค่ะข้อควรระวังในการทำช่อง YouTube เพื่อเปิดสร้างรายได้ในอนาคตระบบยังคงจดจำว่าเราทำคลิปประเภทไหนมากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดระบบจะเลือกดันเฉพาะคลิปประเภทนั้นนะคะ ปัจจุบันการสร้างรายได้จากการทำช่อง YouTube จะมาจากรายได้หลัก3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือการตัดต่อวิดีโอการสร้างช็อตคลิปและการออกอากาศสดซึ่งทั้ง3ระบบตามสถิติการดันช่องและดันคลิประบบก็ยังคงเน้นที่จะดันจาก ประเภทที่เราทำในสถิติที่ดีที่สุดค่ะนั่นหมายถึงถ้าวีดีโอมีสถิติการรับชมมากที่สุด YouTube ก็จะเลือกดันเฉพาะคลิปวีดีโอไม่ดันชอ็อตและไม่ดันไลฟ์สดแต่ถ้าเราลงชอ็อตคลิปมากจนระบบเลือกดันชอ็อตคลิปมียอดวิวสูงสุดอยู่ที่ชอ็อตคลิป ทั้งช่องของเราระบบก็จะไม่ดันวิดีโอและไลห์สดนะคะนี่ก็คือข้อควรระวังที่คนรทำช่อง YouTube ต้องรู้ว่าระบบการดันช่องและดันคลิปยังคงเลือกดันในสิ่งที่เราทำและได้สถิติมากที่สุดอยากรู้เรื่องสถิติการดันคลิปและดันช่องให้ใช้ y o u u u b e อ a าลิสติกการวิเคราะห์ช่องเป็นหลักค่ะ อยากประสบความสำเร็จในการทำช่อง YouTube ต้องเข้าใจสถิติ y o u u u b e Analytics ควบคู่กันไปด้วยนะคะอยากรู้ว่าการทำช็อตคลิปของช่องเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ไปชมค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ studio.youtube.com หรือหลังบ้าน YouTube นะคะให้เรากดไปที่ข้อมูลวิเคราะห์ค่ะ เราจะเห็นภาพรวมในด้านหน้าแรกนะคะขออธิบายแบบเร็วๆให้ทุกคนเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะนี่คือสถิติโดยรวมของช่องให้มองมาที่เรียวไทมทางฝั่งขวามือนะคะเราจะเห็นเรียวไทมคือ 48ชั่วโมง2วันนี้สถิติการรับชมของเราอยู่ที่เท่าไหร่และเนื้อหายอดนิยมในปัจจุบนันนี่คือตัวอย่างของช่องที่ทำทั้งวิดีโอปกติและทำทั้งช็อตคลิปนะคะคลิปเนื้อหายอดนิยมยังอยู่ที่การรับชมคลิปปกติแสดงว่าช่องนี้ควรทำ คลิปปกติมากกว่าช็อตคลิปนะคะแต่ถ้าสถิติช่องไหนทําช็อตคลิปได้ดีและมียอดชมยอดผู้ชมห่างจากคลิปปกติเป็นจํานวนมากก็แนะนําให้ทําช็อตคลิปค่ะแล้วลองดูว่า1เดือนเราจะได้ไรายได้ที่เท่าไหร่นะคะนี่คือตัวอย่างของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนที่เน้นการลงคลิปปกติเป็นหลักเพราะฉะนั้นระบบจะดัน อยู่ที่คลิปปกติเมื่อเราเข้ามาที่หน้ารายได้นะคะรายได้โดยหลักประสิทธิภาพที่ได้ในปัจจุบันก็คือมาจากคลิปปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่องมาดามบ้านนาสวีเดนก็จําเป็นที่จะต้องทำคลิปปกติมากกว่าช็อตคลิป สถิติแต่ละคนแต่ละช่องไม่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ให้เรารู้ว่าเราจะดูข้อมูลจากตรงไหนถ้าอะไรที่ได้รายได้ได้ไดมากกว่าแนะนำให้ทำสิ่งนั้นค่ะนี่คือแหล่งรายได้จากช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะหน้าโฆษณาก็คือคลิปปกติ200เหรียญ ได้จากวิดีโอพรีเมียร์ก็คือผู้รับชมอ่ะยูทู e พรีเมียร์คือผู้รับชมที่เป็นสมาชิกนะคะของ YouTube ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆก็คือจากซ u เปอร์แชทและซ u เปอร์สติกเกอร์ได้โฆษณาจากช็อตเพียง0.27 เพราะฉะนั้นรายได้หลักๆของเรายังคงอยู่ที่วิดีโอนะคะเดี๋ยวจะไล่รายได้ให้ชมทั้งหมดรายได้จากวิดีโออยู่ที่178เเหรียญรายได้จากช็อตอยู่ที่0.27รายได้จากสดวิดีโอไล์สดคลิปไล์สดหรือการไล์สดนะคะ22เหรียญเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งหมดมาจากวิดีโอ เป็นหลักก็ต้องเลือกทำวิดีโอนี่คือเนื้อหาที่ทุกท่านต้องรู้ก่อนการทำช็อตคลิปและต่อจากนี้จะลงวิธีการตัดต่อช็อตคลิปในรูปแบบต่างๆให้ได้รับชมกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปดีๆฝากกดติดตามกดซั s cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและดูคลิปย้อนหลังที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ